สวัสดีครับผมแบซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการเปรียบเทียบเบสครับ2รุ่นนะครับก็คือ Warwick นะครับBubica Standard นะครับโดยที่ผมจะเปรียบเทียบรุ่น Pro Series นะครับซึ่งผลิตในเกาหลีแล้วก็รุ่นปกตินะครับที่ผลิตในเยอรมันนะครับผมก็คือตอนนี้ผมมี2รุ่นเลยแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกันว่าเสียงเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเป็น Pro Series นะครับ Bubica Standardนะครับผมก็สังเกตง่ายๆนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นโฟซิลี่เนี่ยสายตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะเล่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือปรับวอลุ่มเต็มนะครับแล้วก็แพนปิกอัพไว้ตรงกลางนะครับใช้ทั้งคู่ตรงกลางเลยแล้วก็ปรับเบสกับแหลมไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่างใช้นิ้วแล้วก็ใช้ปิกด้วยฟังซาวว่าแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากนิ้วก่อนคราวนี้เรามาดูรุ่นใหญ่กันบ้างครับตัวนี้เป็นผลิตที่เยอรมันนะครับเป็นรุ่นโควิดสแตนดาร์ดบูมิก้านะครับดูลายนะครับสังเกตง่ายตรงนี้แถบสายสะพายจะเป็นสีดำนะครับผมจากตัวเมื่อกี้เป็นสีเหลืองนี่เป็นสีดำเดี๋ยวเรามาฟังซาวครับเล่นเหมือนกันทุกอย่างเลยปรับค่า EQ อะไรไว้เท่ากันหมดเลยนะครับก็คือเป็นแฟลตวอลุ่มเต็มแผ่นตรงนี้ไปตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุ้มแหลมเป็นกลางเหมือนกันแล้วนะครับเลเวลเอาท์พุตก็ปรับเท่าเดิมเหมือนเลยเดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับThank you.
ได้เปรียบเทียบนะครับกับระหว่างรุ่นเยอรมันกับรุ่นเกาหลีแล้วนะครับว่าเสียงแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไว้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับมาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ